สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูอิฟเช่นเคยนะคะในวิชาภาษาไทยในวันนี้เด็กๆคะตื่นนอนตอนเช้าเด็กๆทำอะไรบ้างคะทำภารกิจส่วนตัวของตัวเองเสร็จหรือยังคะลูกวันนี้ใครตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำทานอาหารเช้าเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยพร้อมที่จะมาเรียนออนไลน์กันแล้ววันนี้วิชาภาษาไทยครูอิฟมีอะไรมาฝากเด็กๆด้วยช่วงนี้เราเรียนอยู่ที่บ้านเรียนออนไลน์ช่วงนี้คุณครูอิฟก็อยู่ที่บ้านเช่นกันเหมือนกับเด็กๆเลยวันนี้ก็เลยมีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆด้วยคำคล้องจองเกี่ยวกับเจ้าโควิดนั่นเองเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมที่จะฟังหรือยังคะคำคล้องจองวันนี้มีอยู่ว่าไวรัสโควิดตัวนิดพิษร้ายภัยต่อร่างกายหมายเอาชีวิตเด็กๆมารู้ต่อสู้วิกฤตพิชิตโควิดหมดฤทธิ์โดยพลันอ้าวเจ้าโควิดมีพิษร้ายยังไงคะเด็กๆถ้าใครเป็นโควิดถึงกับชีวิตเลยใช่ไหมคะอาจเสียชีวิตได้เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะคะอยู่ที่บ้านไม่ออกจากบ้านมาเรียนออนไลน์กันแบบนี้ดีไหมคะดีนะคะคุณครูอิฟก็ขอฝากคำคล้องจองไว้ด้วยนะคะเจ้าโควิดพิษร้ายนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะคะต่อไปเรามาดูบทเรียนของเราดีกว่ามาทำแบบฝึกหัดกันค่ะวันนี้คุณครูอิฟก็จะพาเด็กๆมาเขียนพัฒนาภาษาไทยเล่มที่3ของเรานั่นเองค่ะเด็กๆเตรียมหนังสือเลยนะคะเตรียมแล้วใช่ไหมคะเราเปิดไปที่หน้าที่11มี1นำหนึ่งค่ะเด็กๆหน้าที่11ของเด็กๆก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เขาบอกว่าเขียนคำตามรอยประและหัดอ่านวันนี้คุณครูอิฟจะพาเด็กๆมาหัดอ่านก่อนนะคะเรามาอ่านให้เป็นก่อนเรามาทำความรู้จักกันก่อนว่าเราจะอ่านว่าอย่างไรก่อนที่เราจะเขียนสำหรับการเขียนตามรอยปะคุณครูอิฟเชื่อว่าเด็กๆทำได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูอิฟสอนอ่านให้จบก่อนเราเรียนให้เสร็จก่อนเนาะแล้วเด็กๆค่อยเขียนทีหลังได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะคุณครูอิฟก็จะพาเด็กๆฝึกอ่านวันนี้สระอะไรนะยังไม่เคยเจอเลยแบบนี้ทำไมมันเหมือนรอเรือจังเลยเรามาเริ่มกันเลยนะคะสระเขาเรียกว่าใครทราบนะคะว่ามันคือสระอะไรคะเขาเรียกว่าสระโอเด็กๆพูดตามคุณครูค่ะสระโอสระโอออกเสียงโอเด็กๆจำไว้นะคะลูกว่าสระโอมันเหมือนรอเรือนั่นเองแต่มันก็สูงกว่าใช่ไหมคะแล้วหัวมันก็จะเข้ามาหาตัวมันถ้าเป็นรอเรือเด็กๆดูรอเรือค่ะหัวมันก็จะไปอยู่ด้านหลังใช่ไหมคะสระอะไรนะสระโอนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปค่ะเรามาฝึกอ่านคำแรกกันเลยนะคะคอควายสระโออ่านว่าคอโอโคคอควายสระโอนะคะเด็กๆคอควายออกเสียงอะไรคะคอควายออกเสียงคอสระโอออกเสียงโออ่านว่าคอโอโคคอโอโคโคนั่นเองค่ะเด็กๆนมโคใช่ไหมคะต่อไปค่ะบอใบไม้สระโออ่านว่าบอโอโบบอโอโบบอใบไม้ออกเสียงอะไรคะออกเสียงบอใช่ไหมคะบอใบไม้ออกเสียงบอ
สระโอออกเสียงโออ่านว่าบอโอโบบอโอโบโบค่ะเด็กๆต่อไปคือคำว่าถอโอโถถอโอโถถอถุงออกเสียงถอสระโอออกเสียงโออ่านว่าถอโอโถถอโอโถโถน้ำนั่นเองค่ะเด็กๆรู้จักไหมคะโถน้ำโถส้วมได้ไหมคะได้เช่นกันค่ะคำว่าโถนะคะต่อไปค่ะทอโอโททอโอโททอทหารออกเสียงทอสระโอออกเสียงโออ่านว่าทอโอโททอโอโทต่อไปค่ะต่อไปคือคำว่าตอโอโตตอโอโตตอเต่าออกเสียงตอตระโอออกเสียงโออ่านว่าตอโอโตตอโอโตตัวโตนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปคือคำว่ามอโอโมมอโอโมมอม้าออกเสียงมอสระโอออกเสียงโออ่านว่ามอโอโมมอโอโมโมแตงโมค่ะเด็กๆต่อไปค่ะเด็กๆอ่านทันไหมคะลูกชี้ตามเลยนะคะชี้ตามหนังสือของเด็กๆเลยต่อไปคือคำว่าหอโอโหหอโอหูหอหีบออกเสียงหอสระโอออกเสียงโออ่านว่าหอโอโหหอโอหูโมโหนั่นเองค่ะเด็กๆคำสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะอ่านว่าอะไรคะอ่านว่าโอโอโออโอโออ่างออกเสียงอสระโอออกเสียงโออ่านว่าอโอโออโอโอสระโอของเรานั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆ เป็นยังไงบ้างคะอ่านได้ไหมคะอ่านได้พอเราอ่านจบเสร็จแล้วเดี๋ยวเด็กๆเขียนตามรอยปะให้สวยด้วยนะคะการเขียนตามรอยปะพยัญชนะไทยสระที่มีหัวให้เด็กๆเขียนหัวก่อนนะคะเริ่มต้นจากการเขียนหัวกลมๆทำได้ไหมคะทำได้คุณครูหวังว่าเด็กๆจะเขียนสวยทุกคนเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเปิดเทอมเราเจอกันคุณครูตรวจให้ใครเขียนสวยๆจะให้ดาวเยอะๆเลยดีไหมคะดีนะคะแล้วเด็กๆอย่าลืมระบายสีให้สวยด้วยนะคะเด็กๆเขียนแล้วเด็กๆก็ระบายสีด้วยทำได้ไหมคะทำได้ใช่ไหมคะสำหรับการออกสระโอของเราออกเสียงสระโอของเราวันนี้ก็ได้จบลงไปแล้วสระอะไรนะสระอะไรคะลูกสระโอใช่ไหมคะจำได้หรือยังคะสระโอเหมือนรอเรือใช่ไหมคะเจ้าโควิดพิษร้ายแรงทำให้เราไม่ได้เจอหน้ากันที่โรงเรียนใช่ไหมคะทำให้เราได้มาเรียนออนไลน์เจอกันใน YouTube แบบนี้ใช่ไหมคะถ้าเด็กๆรักษาสุขภาพร่างกายเดี๋ยวเราก็ได้เจอกันเร็วๆนี้นะคะเจ้าโควิดก็จะได้หายไปเราจะได้มาเจอกันที่โรงเรียนดีไหมคะดีนะคะแต่ตอนนี้เด็กๆก็มาเรียนออนไลน์กันแบบนี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้คุณครูอิฟก็ฝากไว้เช่นเคยค่ะสวมหน้ากากอนามัยนะคะใส่หน้ากากพร้อมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดมือก่อนออกจากบ้านเห็นไหมคะก่อนออกจากบ้านเด็กๆ ก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยด้วยใช่ไหมคะหยิบจับอะไรเด็กๆ ก็ต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะทำได้ไหมเอ่ยอย่าลืมนะคะเด็กๆเด็กๆห้ามลืมโดยเด็ดขาด
จ้าโควิดมันจะได้หายไปสักทีแล้วเราจะได้มาเจอกันที่โรงเรียนนะคะสำหรับวันนี้คุณครูอิฟก็ขอฝากเด็กๆดูแลตัวเองด้วยนะคะคุณครูอิฟเป็นห่วงค่ะแล้วเราก็จะได้มาเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ อย่าลืมทำการบ้านนะคะ